สวัสดีครับผมเลนจากแอมแอกเดลโจนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าทุ่มนะครับยอดคิด EP ที่3นะครับที่นักยูโดชอบใช้กันบ่อยๆนะครับวันนี้เราจะมาดูในท่ามอเตเซลอย่างเงี้ยนะครับท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่คนตัวเล็กหรือว่ากลางๆไม่สูงมากนะครับชอบใช้กันนะครับเป็นท่าจัดอยู่ในหมวดเตวาซ่านะครับคือการใช้มือท่านี้ครับส่วนมากเราใช้การทุ่มผ่านทางหัวไหล่นะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับถ้ามอเต้นะครับจะจับเวลาจับนะครับเราจะไม่จับบนเราจับตรงปกธรรมดาจับเวลาจับเสื้อก็อย่าจับเกงนะครับเพราะเราจะหมุนข้อศอกเข้าไม่ได้หมุนข้อมือข้อศอกเข้าไม่ได้นะครับโอเคส่วนแขนนี้ก็จับที่ตรงแขนเสื้อธรรมดาครับจังหวะแรกเปิดขึ้นเหมือนท่าทั่วไปครับเหมือนท่าอีโป้งเลยเปิด1เอาศอกยันตรงนี้มือซ้ายเปิดนะครับ2เอาศอกเข้าขาซ้ายเข้า3หมุนตัวพร้อมย่อให้ต่ำๆนะครับศอกขึ้นมาเราจะลองทุ่มให้ดูนะครับท่านี้จะเป็นท่าทุ่มที่แรงมากครับคนตัวเล็กใช้ได้โอเคเดี๋ยวจะมาดูดีเทลที่แขนก่อนครับแขนเราจะจับสบายๆถ้าจับตรงสูงไปประมาณเนี่ยครับมันจะหมุนไม่ได้มันจะติดหน้าอกเขานะครับลงจับลงให้ต่ำลงมาหน่อยครับแขนนี้ก็เปิดกดลงเหมือนเข็มนาฬิกาที่หมุนไปครับก็ถ้าเราจุดที่คนผิดบ่อยๆนะครับคือการที่เราไม่ย่อถ้าไม่ย่อศอกก็จะไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับชี้ขึ้นไปข้างบนได้ถ้าไม่ย่อก็จะเป็นอย่างนี้หลังก็จะแอนเขาดึงแล้วก็ล้มเองเสียการทรงตัวครับจุดที่2ที่คนผิดบ่อยๆนะครับเวลาย่อแล้วหมุนปุ๊บย่อแล้วหลังแอนอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับกดลงกดตัวลงมาข้างหน้าดึงแขนนี้เยอะนะครับจะดูฝั่งนี้นะครับ1 2 3หมุนตัวงัดศอกขึ้นย่อมต่ำครับ4ทุ่มครับหมอเต้ก็จะประมาณนี้นะครับครับต่อไปครับสมมติเราสอนหมอเต้ในการใช้ในการแข่งขันจริงนะครับสมมติผมเป็นคนถนัดขวานะครับแล้วพี่เคียนเป็นคนถนัดซ้ายจับครับถ้าดูใน EP ก่อนครับคุณเคนจะสอนท่าดีดอุชิมาตะไปนะครับแล้วลองเข้าดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะโดนแต่ว่าถ้าเราเป็นท่ามอเต้นะครับท่ามอเต้จะใช้สู้ท่านี้ได้ดีนะครับลองจับให้ได้เปรียบก่อนมันจะอยู่ในมุมเดียวกันต้องจับสูงขึ้นมาหน่อยให้เขาบิดไม่ได้นะครับพอจะทำถึงค่อยกดลงมาต่ำลงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปได้นะครับทีนี้ดูว่าตัวคุณเคนหันไปทางนี้เราก็ต้องหมุนตัวไงก็ได้ให้หันมาฝั่งนี้เหมือนกันถึงจะทุ่มได้นะครับเพราะถ้าเราอยู่ดีเราหมุนตรงนี้ไปเลยมันก็ติดมันหมุนไม่ได้นะครับทีนี้มาดูจังหวะแรกก่อนจังหวะแรกก้าวไปลึกๆแล้วก็ย่อมต่ำนะครับ2ศอกเข้า3อาจจะมุดไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้เข่าลงมือนี้ต้องดึงเยอะเพราะมันจะหงายไปเองครับโอเคท่านี้นะครับต้องเป็นท่าที่ใช้ความเร็วแล้วก็ความแน่นนะครับใช้ความเร็วค่อนข้างมากเพราะมันจะทุ่มยากครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูเนี่ยปึ๊บต้องให้ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปถ้าเจอคนที่จับอยู่ฝั่งเดียวกันอันเนี้ยจะขอย้ายฝั่งครับอันเนี้ยจะเจอปัญหาค่อนข้างมากครับกับคนเล่นมอเต้นะครับเพราะว่ามันหมุนไม่ได้เขาติดเขาจับวงนี้อยู่แล้วหมุนไปก็โดนเขาดักครับวิธีแก้ปัญหาง่ายเลยก็คือเวลาเริ่มเราลี่นะครับอย่าให้เขาจับปกเราดูก่อนว่าเขาจับฝั่งไหนเขาจับฝั่งนี้มากดลงให้ได้ถึงจะเล่นได้นะครับทีนี้เราก็ทำไงก็ได้เขายืนขาคู่อาจจะเกี่ยวโคไปกดว่าเขายืนขาคู่แล้วเราก็หมุนเข้าไปหรือไม่ให้ยันเขาจับไปแล้วเราเอาไม่ออกจริงเขาไม่ออกจริงต้องเล่นจังหวะเผลอนะครับโดยการดึงแล้วยืดตัวออกนี้ถ้าเขาจับแน่นจริงมันดึงไม่ออกครับลองจับแน่นไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหาจังหวะไปก่อนนะครับเราอย่ารีบเล่นมากไปคนเราไม่สามารถเกงแขนนี้ได้ตลอดเวลานะครับรอจังหวะเขาเผลอก็ดึงออกนะครับทำเนียนๆดึงออกปุ๊บรีบเข้ารีบหมุนไปเลยก็ได้แล้วดูใหม่ครับครับปุ๊บจะทุ่มไปเลยก็ได้การใช้มอเต้ของการแข่งก็จะประมาณนี้นะครับก็จบแล้วครับกับท่าทุ่มยอดฮิต EP ที่3นะครับ
EP นี้นะครับเป็นท่ามอเต้เซลล์อย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับจะทำได้ดีต้องกลับไปซ้อมบ่อยๆนะครับอย่างน้อยวันละ50รอบก็ยังดีถ้าคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม็กกับโจ้นะครับวันนี้ผมขอลาที่เท่านี้ครับครับ